อันนี้โทษกรรมคราวนี้มาแรงขึ้นแล้วก็จะบีบให้ไอ้วงในสภาต้องทำอะไรใหม่แต่ก็ทำไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าทำก็ทุกก็จะถูกกล่าวหาว่าเอ้ยทำเพราะช่วยทักษิณด้วยหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็ยิ่งสลับซับซ้อนใหญ่คือตอนนี้เกมมันไปขั้นแล้วไงผมก็รู้สึกว่าแบบคือเกมอันนี้มันกระทบนิรโทษกรรมโดยตรงใช่ไหมเพราะว่ามันกลายเป็นหรอกคุณทักษิณเนี่ยเข้าข่ายอยู่แล้วในเรื่องที่เสนอกันมาเพราะมันเป็นเรื่องของการคอมเมนต์ใช่ป่ะมันเป็นเรื่องของการคอมเมนต์การให้ความคิดการแสดงความคิดเห็นเนี่ยที่ควรจะได้รับการนิรโทษเนี่ยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าข่ายแล้วมันก็จะฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์มันก็จะแบบด่าหน้าบอกว่าไม่เอาเนี่ยนิรโทษทักษิณเท่าที่ฟังวิเคราะห์กันทั้งวันวันนี้นะเรื่องนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่สำคัญนะครับสนุกกันใหญ่ก็แปลว่าเราจะยีหลอบเดิมคือใช้หลักการแบบเผาบ้านทั้งหลังเพื่อจะได้หนูตัวเดียวทางนี้ก็คือไม่เนี่ยโทษเพื่อตาทักษิณจะได้ไม่โดนเนี่ยโทษไปด้วยว่าอย่างนั้นเราที่ไหนล่ะก็หมายถึงว่าไอ้พวกร่วมรัฐบาลเขาเรียกว่าเขาไม่ใช่หลักการเดิมเป็นหลักการเพิ่มไปจากเดิม